There goes a story of pure nature, the given gift to us human. Today where many things are fast, callous, it seems we are almost forgetting the truth to be honest and pure. We become less sympathetic in our decisions. I started the Thai Ethic Eri Silk project and believe in so much that we could make better judgments and care more of our sensible decision. This project promotes the non-chemical involvement in its productions, since the Eri Silk is very sensitive to all kinds of chemicals. The tapioca leaves that fed on them has to be planted without any chemical usage, so it's 100% organic in harvesting. This project promotes a non-torturing killing the animal to get the fiber. The Eri cocoon had to be cut out to separate the fiber from the pupae. This is very different from the Mulberry silk cultivation, where the silk are boiled alive to get the filament fiber. Silk is an amazing gift from nature. It's known to be the queen of all fiber, containing the very high percentage of fiber in, is hypoallergenic and an ideal for sensitive skin. With the pores of the fiber, it has this thermal properties, keeping the temperature cool down in summer and excellently keeping us warm in winter. This project mainly working with the underprivileged farmers in Thailand who grows on tapioca, in which its leaf can be fed on the Eri silkworm. The area that grows 45 out of 76 provinces in Thailand. Apparently the tapioca selling price are still really low, and unlike many other countries, our Thai farmers are really living in the poor condition. I honestly putting effort into the project to really give an opportunities for the farmers who have more sufficient income and educate them on Eri silk culture into their way of life. And I want you to understand how important this is for bringing much value for people who are living in less condition than us. Out of all everything, every life lesson you ever learn, learn the meaning to be truthful, generous, and to choose rightly with your decision. สวัสดีนะคะอุไรวันนินเพชรนะคะในนามของผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหมอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการผลิตไข่ทั้งหมดของที่นี่นะคะเราก็จะมาดูว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียแล้วเราก็จะจับเขาใส่ตะกร้าปล่อยเวลาให้เขาจับคู่กันเองเสร็จแล้วเราจะทิ้งเวลาไว้ประมาณคืนหนึ่งนี่ก็คือเป็นไม้ที่เราเอามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็มาแขวนไว้แล้วก็ให้เขาเกาะแล้วเขาก็วางไข่อันนี้เราจะเห็นว่าพัฒนาการของไข่นะคะอันนี้เนี่ยไข่เพิ่งอายุได้แค่วันเดียวแต่อันนี้เนี่ย อายุประมาณ5วันแล้วซึ่งถัดจากนี้ไปอีกประมาณ2วันถึง3วันไข่พวกนี้ก็จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนที่เราใช้ในการที่เลี้ยงโดยปกติเนี่ยมันจะกินอาหารประมาณสัก 3-4 วันแล้วมันก็จะหยุดกินอาหารเพราะมันจะเปลี่ยนคราบตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นเราเรียกว่าไหมมันนอนมันจะเข้าวัยใหม่เข้าตัวใหม่ลักษณะของการเลี้ยงเนี่ยเราจะเห็นว่า 1-2-3 เราจะเลี้ยงในภาชนะเล็กๆพอเข้าวัย4ตัวโตขึ้นเราจะเริ่มขยับไหมนี่เนี่ยเราสามารถเลี้ยงด้วยใบระหุ่มนะคะหรือว่าเราใช้ใบอันนี้คือใบมันสำปะหลังเราก็จะให้2มื้อแต่ตอนนี้เนี่ยอากาศมันค่อนข้างที่จะแห้งมากแล้วที่เราก็เลยจะต้องให้ใหม่
เราจะปล่อยให้ตัวหนอนเนี่ยเขาขับถ่ายของเสียที่มีอยู่ตัวเขาให้หมดนะคะแล้วก็เราถึงค่อยจับเขาเข้าอุปกรณ์ในการทำรังเราจะได้รังที่สะอาดรังที่ไม่มีสิ่งสกปรกติดไปด้วยรังสวยรังขาวมีผลต่อราคาของรังไหมเขาเราก็จะปล่อยให้มันทำรังคนเช่นใหญ่ซึ่งไหมอีรี่นั้นจะใช้ประมาณเวลาประมาณสัก3วันรังไหมอีรี่มันจะต่างจากรังไหมที่เป็นรังไหมหมอนตรงที่รังไหมชนิดนี้เขาเรียกว่ารังเปิดด้านหนึ่งเนี่ยจะมีรูเล็กๆซึ่งพอเวลาที่เขาจะออกมาตรงผิวเสื้อเขาจะออกทางรูนี้ค่ะเพราะฉะนั้นรังนี้จะไม่เสียหายวิธีการนะคะเราก็จะทำการตัดรังแล้วก็เทดักแด้ออกมานี่คือดักแด้ที่มีชีวิตนี่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะยังมีชีวิตอยู่ผมชื่อดำรงก้องเกียรติไกลครับผมบุญช่วยก้องเกียรติไกลครับเราสองคนมาจากบริษัทก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์เป็นโรงงานปั่นได้และลงย้อมผมว่านอกจากบริษัทเราก็จะได้สร้างเส้นได้แปลกๆใหม่ๆแต่ส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญก็คือคืนกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นงานลักษณะที่เป็นเศษเวสของมันสำปะหลังต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกำจัดไปด้วยส่วนหนึ่งมันสำปะหลังก็ใช้น้ำน้อยสามารถไปปลูกในที่นาได้สามารถเอาไปเลี้ยงไหมซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าตัวมันแท้ๆเพราะฉะนั้นรายได้ก็น่าจะสูงกว่าปลูกข้าวซะด้วยซ้ำผมวรากรบุญกนกวงศ์นะครับดูแลฝ่ายขายต่างประเทศของบริษัทก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์นะครับดิฉันแพลายก้องเกียรติไกรนะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกับครีเอทีฟแล้วก็เดเวลลอปโปรดักต์ใหม่ๆของบริษัทก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์ค่ะสินค้าที่ใช้ไหมอีรี่เนี่ยก็คงตอบโจทย์ในหลายๆประเทศเขาต้องการไหมที่ดูลุคเป็นแคชชวลแต่ยังได้ความหรูหราของไหมเรื่องเหล่านี้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการที่ไหมอีรี่มันช่วยเกษตรกรเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ความสนใจทางก้องเกียรติเราก็อยากที่จะเอาความเป็นไทยตรงนี้ไปขายในตลาดสากลพูดถึงข้อดีของไหมลี่นิดนึงนะคะเนื่องจากความย่นอย่างเงี้ยล่าเปรียบเทียบกับไหมที่กินใบหม่อนเนี่ยคือผ้าที่ได้จากไหมลี่ถือว่าจะไม่มีเรื่องความยับย่นเทียบกับไหมทั่วไปและที่สำคัญก็คือคุณสมบัติของไหมเรียกว่าอยู่ที่ร้อนก็เย็นสบายอยู่ที่หนาวก็อบอุ่นอันนี้เป็นเรียกว่าสูงสุดท็อปคุณภาพของประเภทวัสดุเส้นใยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ